ับมากับ T-pop stage นะคะยังไม่จบค่ะสำหรับ opening stage yes ในเวทีแรกวันแรกที่เขาโชว์การศิลปินที่เรายังไม่ได้ทำก็คือ Tree Man Down ค่ะทำไมฉันเปิดใหญ่อย่างนี้เพราะว่าเป็นศิลปินที่ฉันชื่นชอบมากเพราะว่าเคย cover ไว้ชื่อเพลงว่าฝนตกมาฝนตกหมายแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่เขาปล่อยออกมาชื่อเพลงว่าถ้าเธอรักฉันจริงซึ่งเป็นเพลงที่แบบฉันชอบมากแล้วก็ความใหม่ดีมากแล้วก็เป็นเพลงที่ถ้าในมุมผู้ชายนะเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ร้องยากเพลงหนึ่งใช่ร้องยากมากแล้วก็เราว่าความพิเศษอ่ะมันคืออินเนอร์ของเพลงแล้วการเขียนเนื้อเนาะแล้วก็เสียงร้องของเขาชื่อกิตเนาะใช่น้องกิตที่เป็นนักร้องนำเขาเป็นน้องใช่ไหมเขาเป็นน้องจริงๆน้องกิตเขาไม่ใช่แค่ตัวเล็กไม่ใช่เขาเป็นรุ่นน้องแล้วก็จริงๆเพลงนี้ได้อินสปายมาจากหนึ่งคนในวงนี้ก็คือจริงๆเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้ Based on True Story ใช่คือเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็เลยแบบขอให้ผู้หญิงที่เป็นแฟนปัจจุบันเขาว่าไปจากเขาเถอะถ้าเขารักฉันจริงอะไรก็ตามเพลงเลยเศร้านะละครมากเลยมันคือเราพูดจริงๆนะชีวิตคนเหมือนละครจริงโลกคือละครไม่แปลกเลยที่วันนี้มันจะแบบมีติงกิ้งในการเขียนรีลิกส์อะไรให้มันแบบดูแบบเหมือนจะเวอร์ถ้าใครไม่เคยได้สัมผัสในจุดนั้นจะมองว่ามันเวอร์ลองไปอยู่ตรงนั้นดิทรมานชิบหายจริงก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยกับถ้าเธอรักฉันจริงนะคะเธอพร้อมจะทำทุกทางก็เพื่อให้เราอยู่ด้วยกันสายตาแล้วจริงเธอฉันดูอ่อนโยนต่อฉันน้องอินเนอร์สุดอ่ะอินเนอร์แรงมากน้องจริงๆใช่ไหมเขาเป็นน้องเขาเป็นสักวันยังคิดถึงเขายังคิดถึงเขาเขารับทำหน้าที่ดีมากเพลงนี้มันจะมีไลฟ์ที่แบบขอเยอะใช่ใช่ว้าวชอบตรงนี้หาเศร้ามากหุกดีมากเวทีสวยอีกแล้วอ่ะเนี่ยชอบท่อนเนี้ยมันก็เบอร์กลายเป็นเขาอ่ะเนื้อเพลงดีมากเลยที่แมนดาวอ่ะเนื้อลองยากนะเพราะว่าคำมันครบหมดเลยเหมือนไอดีล็อกเลยอ่ะถ้าเป็นพ็อปล็อกแหละน้องร้องมันสุดคอมากเลยอ่ะสุดโต่งแล้วอ่ะสุดคออ่ะชอบโอ้โหชอบคอนบริดจ์มากเพราะโอ้น้องร้องสุดมากอินเนอร์ด้วยแหละเลยคนนี้เลยเรื่องเล่าของมือกองหรอแล้วทุกครั้งที่เขาตีเขาจะต้องแฟชแบ็คป่ะวะอาจจะผ่านมานานแล้วก็ได้สูงมากเลยเขาวันนี เนอร์มันดีมากเลยอ่ะ
โอ้โอ้โหสุดมากทับจิตอ่ะมันลุกเลยอ่ะโอ้ยถ้าเป็นผู้ชมในห้องส่งกูก็ต้องกรี๊ดแล้วแต่โควิดอะเนาะใครก็ไปดูไม่ได้เหมือนกันตอนนี้โอ้ยเสียดายอ่ะเราลองสุดคอจริงๆเหมือนที่ฉันเคยบอกไว้ว่าสุดคอเส้นเลือดขึ้นคอเลยเป็นโชว์แรกที่เราได้มีโอกาสดู Three Man Down จริงจังในการเพอร์ฟอร์มอันนี้เราขอพูดในมุมของเราที่ไม่เคยดู Three Man Down เพอร์ฟอร์มมาก่อนเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถร้องสดได้เบอร์เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าปกติวงป๊อปร็อกเขาสามารถร้องสดได้ดีอยู่แล้วแต่เพลงนี้ความยากอ่ะคือคำเวอร์สอ่ะมันขบเยอะมากมันแทบจะแรปแล้วอ่ะนึกออกปะมันเหมือนพูดมันเป็นมันไม่ได้เป็นโน้ตเมโลดี้ร้องด้วยเวอร์สอ่ะมันเป็นเหมือนแรปที่แบบขบคำแล้วมันมีอินเนอร์ทุกคำเนาะเขาใส่ทุกคำเลยอ่ะแล้วความยากของเพลงเนี้ยฮุกอ่ะใส่เต็มทุกคำถ้าเธอรักฉันจริงแล้วมันเป็นลมทุกคำความเหนื่อยคือมันเหนื่อยมากแล้วพอจะสูงอะ Deep border นี้แล้วมันต้องใส่ทุกคำอะแล้วชอบที่สุดคือก็ฉันเลยรอนะฉันเลยคือมันเราว่าโน้ตประมาณนี้ไม่ค่อยได้ฟังคนอื่นร้องเหมือนเวลาที่เขาทวิสต์พยายามจะแบบปรับโน้ตจากร้องปกติให้สูงขึ้นคำนึงอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ยินเพลงไทยเราจะได้ยินในเพลงสากลพอเขาดีไซน์ออกมาอย่างเงี้ยในการร้องคือเขาร้องเหมือนสตูดิโอเวอร์ชันแหละสิ่งที่ไม่ต่างเลยที่ไม่ต่างคือการร้องการออกเสียงเหมือนเราได้เห็นเขาชัดขึ้นว่าเฮ้ยเขาแม่งไปสุดในทุกๆคำเลยอะแต่ว่าที่มันแบบพีคจริงๆคือท่อนวากมันเหมือนแบบเขาไม่ไหวแล้วมัน broken อ่ะมันแบบมันใส่มันพังไปหมดแล้วในใจในใจฉันมีแต่เขาในใจฉันมีแต่เขาแต่ฉันชอบท่อนนี้มากเลยก็เพราะว่าทุกทีที่ฉันมองหน้าเธอก็เบลอกลายเป็นเขาคือชอบเนื้อเพลงมากเฮ้ยทุกทีที่ฉันมองหน้าเธอแต่มันก็เบลออ่ะเบลอกลายเป็นเขาแล้วนึกถึงละครอ่ะเวลานึกถึงคนอีกคนนึงแล้วมันก็เบลอกลายเป็นอีกคนนึงมันเป็นละครมันเป็นละครเหมือนแบบว่าต่อให้เราโฟกัสกับใครอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรานึกถึงคนคนนึงเราไม่สามารถจะโฟกัสเรื่องอื่นได้เลยมันเหมือนแบบเขาจะอยู่ในชีวิตวนเวียนเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยสำหรับเราชอบมากเหรอคือเราเคยเห็นเขาเพอร์ฟอร์มสดตามรายการต่างๆเนาะแต่อาจจะไม่ใช่เวทีที่ใหญ่แบบเนี้ยแต่ว่าจากที่เราเคยเห็นมาก็ส่วนก็จะเป็นเพลงฝนตกใหม่นั่นแหละก็คือเขาเพอร์ฟอร์มสดได้ดีมากๆทั้งแบรนด์ทั้งนักร้องเองแต่ว่าอันนี้เป็นเวทีที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เขาลองสุดกว่าเวทีอื่นที่ฉันเคยเห็นมาไม่เคยดูไงเอออันนี้มันสุดโต่งมากอันนี้มันสุดในเพราะเพลงด้วยอ่ะคือคำที่มันแบบต้องใส่อารมณ์อ่ะมันแบบมันจะมีห่างเสียงทุกอันเลยอ่ะเออได้พอได้เพลงด้วยไงเหมือนเพลงมันกำลังแบบโกรธตัวเองด้วยอ่ะที่แบบแล้วก็สงสารคนที่อยู่กับเขาด้วยอ่ะแล้วอินเนอร์น้องก็คือมาเต็มเก่งเนาะเก่งแบบชื่นชมมากมากชื่นชมขอบคุณมากที่ได้มาขึ้น opening stage ขอบคุณมากที่มา opening stage เพราะว่าเราจะได้ทำ react ครบทุกคนเลยแล้วหลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้ทำคนที่แบบครบแบบนี้แล้วก็เพลงเนี้ยได้ผลโหวตมากที่สุดของสัปดาห์นี้เลยก็เลยได้ไปเลยได้ไปเลยเพราะเพลงนี้มันเพราะจริงนะคะก็ไม่ติดเลยเราว่ามันคนไทยอ่ะมีความดราม่าดราม่าสูงมากแล้วเนื้อมันคงรีเลทกับชีวิตใครหลายๆคนแล้วเราสึกเหมือนเมโลดี้หรือแบบดนตรีเพลงนี้อะไรมันเพาะไปหมดอ่ะเพลงนี้มันเพาะเลยผู้หญิงสามารถร้องได้คีย์เนี่ยสบายเลยไม่ต้องปรับคีย์ละอุ๊ยเราจะ cover สักเพลงฉันจริงพี่มันเดาอีกสักเพลงมาเอาเยอะหรออันเก่าจะหลับอยู่นะเพราะว่าดนตรีอันเก่าที่เราคัฟเวอร์อันเก่ามันเป็นเปียโนอันนี้เราต้องทำดนตรีใหม่ไงไม่หาดนตรีเปียโนแล้วก็อยากทุกคนมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะถ้าเธอรักฉันจริงทีแมนดาวของเวทีทีป๊อปสเตจนะคะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างเราเห็นคนนึงมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอของ JI ว่าแบบอยากให้ทำ Three Man Down ด้วยคือเอาจริงๆเราตั้งใจจะทำอยู่แล้วเพราะว่าวันนั้นเราดูสดแล้วเราเห็น potential เขาขนาดไหนเรารู้อยู่แล้วเนาะคือเราทำแน่นอนสำหรับ opening stage ทุก
ศิลปินเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามจะแบบเหมือนถ้าเราอินกับอะไรแล้วก็พยายามจะเหมือนแบบอยากจะให้เห็นมุมมองของความคิดของเราด้วยเออว่าแบบเฮ้ยเราthinkingยังไงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแบบเออบางอันอะคือเราก็ต้องพูดตรงๆในมุมของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของเราหรือว่าอาจจะไม่ต้องยึดในคำพูดของเราก็ได้คือความชอบมันไม่เหมือนกันใช่เทสมันคือการฟังมันคือการเสพมันไม่สามารถมันไม่ใช่สิ่งตายตัวซ้ำจำเจได้ขนาดนั้นใช่เราไม่สามารถอิงจากความคิดของคนคนนึงได้เพราะว่าเราทุกคนก็มีความชอบเหมือนกันเหมือนเรากินอาหารแล้วก็กินคนละรสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ยังไงก็ฝากรีแอคชั่นนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับแฟนเธอราชินีแล้วก็สนับสนุนผลงานน้องๆที่แมนดาวต่อไปนะคะเดี๋ยวเขาก็กำลังจะมีเพลงใหม่แหละก็ฝากติดตามด้วยอีเวลาทองก็มีเพลงใช่วันที่23เออนั่นแหละก็ฝากติดตามกันนะคะสนับสนุนกันเยอะนะคะศิลปินไทยนะคะสวัสดีนะคะเราไปกันเลยนะคะอิสราเอลคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ